วัสดีครับวันนี้นะครับพบกับผู้คลิปอีก1คลิปนะครับ EP นี้เป็น EP ที่4ของโปรแกรมปรับพื้นฐานของเดือนมกรานะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลองนะครับ EP 1 EP 2 EP 3นะครับ EP 4นะครับ EP 3นะครับน่าจะเล่นกันหมดแล้วนะครับ EP นี้เป็น EP ที่4ของปรับพื้นฐานนะครับวันนี้นะครับคุณคิมจะใช้2ท่านะครับสอน2ท่าให้ต่อเนื่องกันให้นักเรียนฝึกในการใช้2ท่าต่อเนื่องกันนะครับฝั่งขวาทีนึงฝั่งซ้ายทีนึงนะครับให้เรียนฝึกให้นักเรียนฝึกกันต่อท่านะครับเราจะไปกันแบบช้าๆช้าๆแล้วคุณคิมจะสอนการก้าวขาด้วยนะครับเพราะนั้นบล็อกนี้นะครับเพลงจะช้านะครับเน้นให้นักเรียนทำตามได้นะครับเพื่อที่จะปรับฐานฐานนักเรียนของพวกเราให้มีความเก่งขึ้นให้มีความพัฒนาขึ้นนะครับเพื่อที่จะนักเรียนระดับเบสิกกับระดับกลางรออยู่นะครับใครที่อยากฝึกออกกำลังกายนะครับอยากรู้ชื่อท่าใช้ EP ของปรับพื้นฐานช่วยได้นะครับช่วยได้เยอะเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ตามคุณคิมนะครับฝากกดติดตามด้วยไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube นะครับ Facebook Instagram นะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับคลิปดีๆแบบนี้นะครับเต้นฟรีๆกันเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับว่าแล้วเราไปใส่เพลงอะไรครับไปสวัสดีครับย่ำย่ำเท้าย่ำเท้าย่ำเท้าย่ำไว้ย่ำไว้มาร์ชิ่งนะครับท่านี้เรียกว่ามาร์ชิ่งมาร์ชมาร์ชย่ำสี่สามกางขาออกครับยกครับยกไว้สี่สามขาชิดตรงกลางฝึกย่ำไปกับจังหวะดนตรีให้ทันย่ำให้ทันย่ำให้ทันช้าปรับเร็วขึ้นช่วงแรกๆไม่ต้องเอาสวยเอาให้ทันนะครับเต้นให้ทันทำให้ทันย่ำให้ทันแค่นั้นก่อนและยังต่อไปวางส้นฮิ้ววางวางส้นวางส้นฮิ้วนะฮิ้วนะวางส้นทำให้ทันเด้อทำให้ทันเด้อวางส้นวางต้นค่อยๆไปค่อยๆไปวางต้นวางต้นเริ่มได้ละเริ่มได้ละเริ่มได้เนาะวางมือครับใส่มือใส่มือใส่มือดีมากดีมากใส่มือต่อไปต่ออีกต่อครับดันขาดันแขนแขนไปด้านหน้าแขนไปด้านหน้าแขนไปแขนกับขาจะออกไปพร้อมกันนะครับขาออกแขนออกเด้อขาออกแขนออกยกข้างบนครับเปอร์พอได้ไหมครับใครได้กดหนึ่งมาพอครับเปลี่ยนขาขาแตะข้างๆแล้วทีนี้แตะข้างๆแล้วเก็บตรงกลางนะครับไซส์แท็บนะอันนี้ไซส์แท็บ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 แตะเอวไว้แตะเอวไว้
มีความขาคล่องแล้วนะครับขาคล่องแล้วเราจะเริ่มใส่แขนแล้วนะต่อไปมือมาแขนกับมือนะครับแขนกับมือว่ะขากับแขนนะครับขากับแขนไปในทางที่ทางเดียวกันนะครับเราจะออกไปพร้อมกันขาออกมือออกขาออกแขนออกแบบนี้ได้นะครับยกมือขึ้นมาระดับอกยกขึ้นมาระดับอกทำให้ทันนะหายใจใจไปเรื่อยๆนะครับทำไปพร้อมกับคุณครูต่อไปครับเก็บแขนมาตรงกลางเก็บแขนพับขาควบแขนไว้สอดบนล่างค่อยๆมานะใช้ EP นี้นะครับ1เดือนเดือนหน้าว่ากันใหม่นะครับฝึก EP นี้ทุกวันวัดตุ้มฝ่ายเปลี่ยนเบอร์ไปเรื่อยต่อไปครับเปลี่ยนมือข้างล่างดึงเข้าหาตัวบางคนไม่ได้แขนนะครับเอาขาไว้ก่อนนะครับเอาแขนไว้ก่อนใครยังไม่ได้แขนนะดูแต่ขาคุณครูอย่างเดียวต่อไปครับแต่ด้านหลังแล้วนะครับโน้มตัวมาด้านหน้านิดหน่อยโน้มตัวมาด้านหน้านิดหน่อยนะครับทำไปตามจังหวะเพลงเพลงจะไม่ไวมากนะครับพอทำตามได้นะคุณเน้นให้พวกเราฝึกการก้าวขาให้ทันกับเพลงนะแผนด้านหลังครับหายใจด้วยหายใจด้วยครับดีมากเลยดีครับฟังเพลงไปด้วยนะครับทำให้ตันเพลงเปลี่ยนครับโยกใส่แขนยกไปการขาออกตรงๆแบบนี้นะครับยกไปยกมาใส่แขนค่อยๆไปอีก8รอบครับ8 7 6 5 4 3 2 อีกข้างหนึ่งข้างหนึ่งแล้วนะครับอีกข้างหนึ่งแตะเอวไว้โยกไปใช้ปลายเท้านะครับใช้ปลายเท้าแตะโยกใช้ปลายเท้าแตะโยกได้ไหมไม่ยากเกินความสามารถนะฮะได้อยู่แล้วต่อไปสองแขนพร้อมกันครับสองแขนพร้อมกันปลายเท้านะครับแต่โยกหายใจด้านหน้าครับมือไปด้านหน้าส่งตัวดีบ้านใครมีกระจกนะครับเต้นกับกระจกนะเต้นกับกระจกนะครับจะได้ดูว่าตัวเองเต้นสวยหรือเปล่าต่อไปนะครับเราจะยกขึ้นข้างบนครับข้างบนเลยบนหัว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 
นั่นแหละกางขากว้างๆนิดหน่อยกว้างกว่าไหล่นิดหน่อยขากว้างกว่าช่วงไหล่นิดหน่อยนะครับต่อไปด้านข้างด้านข้างด้านข้างชกด้านข้างด้านข้างไปเรื่อยๆด้านข้างด้านข้างต่อนะแขนคู่ด้านล่างครับด้านล่างด้านล่างด้านล่างสองแขนคู่ครับฮึบฮึบฮึบยกขวาซ้ายสองแขนสองแขนเอาให้ทันเพลงเอาให้ทันเพลงหายใจลึกๆโยกธรรมดาเตรียมตัวยืดก่อนยืดก่อนนะยืดก่อนยกขวาซ้ายกางขานะครับกว้างกว้างเลยกว้างเท่าไหร่เท่าได้แค่ไหนแค่นั้นเอาซ้อมที่มากใครทำได้มากก็คือมากน้อยก็คือน้อยตามนั้นนะได้มากได้น้อยค่อยๆฝึกยกไปขวาซ้ายกดไลค์ครับกดไลค์กดไลค์กดไลค์ขวาซ้ายกดไลค์ไปค่อยๆกดครับบิดซ้ายบิดขวาต่อไปนะครับเปิดหัวไหล่1และ2 3และ4 1 2 3 4หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองอันนี้ได้ครับครูกดยืดครับกดยืดหายใจออกครับกดไหล่ลงออกไปข้างหลังขึ้นมาครับหายใจเข้าหายใจออกกดไหล่ลงไปมองไปข้างหลังโอเคขึ้นมาครับขาตรงขาตรงไม่ใช่ขาตรงขาขาไว้ยืดลงไปข้างหลังจับด้านหลังครับจับด้านหลังขึ้นมาด้านข้างก้มได้ให้ก้มนะครับความดันสูงอย่าทำนะความดันสูงอย่าทำนะครับด้านข้างเดินครับเปลี่ยนครับต่อมาเปิดไปเท้าข้างหน้าครับเปลี่ยนครับเปิดไปเท้าด้านหน้าครับต่อไปพับขานะครับย่อลงก่อนนะครับพับขาขึ้นนะครับพับขาแตะสะโพกด้านหลังนะครับพอได้แล้วทรงตัวขึ้นยืดขาขึ้นนิ่งไว้นะครับนิ่งไว้เปลี่ยนครับอีกท่าหนึ่งย่อเข่าก่อนนะครับพับขาทรงตัวได้ให้ยืดขึ้นนิ่งไว้เปลี่ยนครับไหล่นะยืดเปลี่ยนครับอีกท่าหนึ่งครับยืดยกไปข้างบนข้างหลังเปลี่ยนครับอีกข้างหนึ่งจับศอกดึงลงขาชิดครับย่อลงข้อมือข้อเท้าต่อไปครูจะหันหลังให้นะครับจะเริ่มใส่เป็นท่านะครับจะเอาสองท่ามาประกอบกันนะครับเสร็จทัดไว้เสร็จทัดไว้ครับเสร็จทัดไว้ครับทัดแรกนะ
พัดไว้พัดไว้ท่าแรกนะครับคลิปของสิบพัดไปกลับนะครับพัดฟอร์เวิร์ดนะพัดฟอร์เวิร์ดก้าวขึ้นมาถอยลงไปแบบนี้เลยเรื่อยๆนะครับพัดฟอร์เวิร์ดถอยลงไปครับพัดฟอร์เวิร์ดถอยลงไปดีมากขึ้นมาใหม่พัดฟอร์เวิร์ดเอาให้ทันเพลงเอาให้ทันเพลงถอยลงพัดขึ้นไปถอยลงขึ้นไปถอยลงพูดคุณนี่ก็เป็นแสนเอาใหม่เพลงมันแย่งกันชัดไว้ชัดไว้ก่อนนะท่าแรกชัดฟอร์เวิร์ดนะครับเตรียมตัวสี่สามชัดฟอร์เวิร์ดครับถอยลงไปสี่ทีชัดฟอร์เวิร์ดครับถอยลงไปครับขึ้นไปถอยลงไปอันนี้1ท่าแล้วนะครับต่อไปนะคุณยิบสอนท่าที่2นะครับ Grip wide Grip wide Grip wide ก้าวไปชิดก้าวไปชิดก้าวไปชิด2ท่าแล้วนะท่าแรกนะครับกับท่าที่2เราจะเล่นต่อเนื่องกันนะก้าวไปคิดต่อไปนะครับซิกแซกขึ้นไปก้าวไปเดี๋ยวไปซิกแซกเลยมัมโบไว้ครับเอาใหม่ครูคิมตกห้องเพลงซิกแซกขึ้นไปลงไปเดี๋ยวไปขึ้นไปลงไปเก็บไว้ซิกแซกก้าวไขว้ชิด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 ต่อนะครูยิมสอนนะครับก้าวไขว้พ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 ับขึ้นมาเรียกไว้ซิกแซกนะแซกขึ้นก้าวชิดยกก้าวชิดพับ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 เสียบพัดไว้โอเคต่อไปเราจะเอาสองท่ามาประกอบกันนะครับนักเรียนทำสเต็ปพัดขึ้นไปตอนลงมานักเรียนทำเก็บไวลงมาแล้ววนอย่างนี้นะครับได้สองท่าประกอบกันแล้วนะดูคุณครูก่อนครับ4 3 พัดฟอร์เวิร์ดเก็บไว้ถอยลงก้าวไขว้พับไปใหม่เก็บไว้ลงก้าวไขว้พับก้าวไขว้พับไปเก็บไว้ลงไปก้าวไขว้พับก้าวไขว้พับพัดขึ้นไปเก็บไว้ลงไปครับ2 5แล้วเห็นไหม2ท่าแล้วนะเก็บไว้พับขาเก็บไว้พับขาสเต็ปพาร์ทเก็บไว้ถอยสเต็ปพาร์ทขึ้นหน้าเก็บไว้ถอยพาร์ทขึ้นไปเห็นไหมมี2ท่านะครับมี2ท่านะสเต็ปพาร์ทขึ้นไปเก็บไว้ก้าวไขว้พับก้าวไขว้พับยากไหมครับไม่ยากเนาะไม่ยากนะครับปรับพื้นฐานนะครับ2ท่าประกอบล่างครูคิมเน้นการก้าวขาให้พวกเรากับการต่อท่านะครับเราเรียนต่อท่าให้ได้เด้อคุณครูจะฝึกการต่อท่านะครับเราเรียนสังเกตการต่อท่าของท่า1กับท่า2ด้วยท่า1ท่า2ท่า1
ท่าหนึ่งของทีมพับขาแล้วก็ก้าวขึ้นไปเลยนะครับพับขาแล้วทัดขึ้นมาเลี้ยวไฟลงขึ้นมาเลี้ยวไฟขึ้นมาครับเลี้ยวไฟสเต็ปทัดขึ้นเลี้ยวไฟลงต่อไปนะครับเราจะลองใส่แขนนะครับทัดขึ้นดึงขาเลี้ยวไฟทัดขึ้นมาเก็บไว้ทัดขึ้นไปดูมือดีๆนะทรงสติทัดดูมือครูดึงลงดึงลงเก็บไว้ทัดฟอร์เวิร์ดดึงลงเก็บไว้ทัดขึ้นมาเก็บไว้รอบสุดท้ายครับเก็บไว้สติพัดกับที่กับที่ไว้ทีนี้เราได้แต่ฝั่งขวาฝั่งเดียวนะครับต่อไปเราทำฝั่งซ้ายบ้างนะครับเริ่มฝั่งซ้ายนะสติพัดซ้ายไว้สกี้เราใช้ขาขวาเป็นขานำนะฮะต่อไปเราจะใช้ขาซ้ายนับจังหวะที่หนึ่งที่ขาซ้ายขวาตัดที่ไปเลยนะครับเราจะทำซ้ายอย่างเดียวเอา2 5มาประกอบกันเลยนะครับดูดีๆทัดขึ้นซ้ายฟันปลาขึ้นมานะครับเก็บไว้ลงครับทัดขึ้นไปซิกแซกนะครับเป็นฟันปลาขึ้นมาเลคเคอร์ทัดขึ้นเก็บไว้ยังไม่ต้องใส่แขนไม่ต้องใส่แขนเอาขาก่อนเสร็จทัดขึ้นไปเก็บไฟลงทับขาเสร็จพัดขึ้นไปเก็บไฟซิกแซกลงก้าวไฟทับก้าวไฟทับไปเก็บไฟไปก้าวไฟทับก้าวไฟทับไปใหม่ซ้ายลงไปก้าวไฟทับก้าวไฟทับพัดขึ้นลงไปก้าวไฟทับขึ้นมา1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 นับ1 8 1 8 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 46 7 8อันนี้คือนับจังหวะต่อไปนับบีดนับเม็ดนับทุกเม็ด1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 5 6 7 8 5 6 7 8 1 2 3 5 6 7 8นับทุกเม็ดนับทุกเม็ดกับนับจังหวะไม่เหมือนกันนะ1 2สามอันนี้คือนับจังหวะหนึ่งสองสามอันนี้คือนับทุกเม็ดซ้ายลงไปเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใส่แขนใส่แขนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอางงคู่งงค่อยๆค่อยๆเอาขาทั้งเรียนว่าก่อนนะครับยังไม่ต้องใส่แขนตามคุณครูใส่แขนได้ใส่นะครับใครที่ฝึกอยู่ให้ดูขาเป็นหลักเก็บไว้ซิกแซกสุดท้ายเก็บไว้ลงเสร็จทันโฮเห็นไหมขวาเราทำไปแล้วซ้ายเราทำบ้างนะครับต่อไปทัดไว้ชุดใหม่ชุดใหม่2 5แล้วนะครับเราไม่ต้องเราไม่ต้องไปเอามาต่อกันเริ่มตรงนี้อันใหม่ได้เลยท่าแรก4 3 2
สเต็ปนี่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 เอาคูเอาใหม่มัมโบมาร์ทมาร์ทก่อนจะไปสเต็ปนี้1 2แตะ1 2แตะแตะไว้ยังก่อนทำไมติดไหมแตะไว้1 2แตะ1 2แตะ1 2แตะเดี๋ยวมันจะไปสเต็ปนี้นะครับมันจะเริ่มจากท่านี้1 2แตะ1 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 2แตะได้ยังสมมุติว่าได้สมมุติว่าได้อันนี้มันจะกลายเป็นสเต็ปนี้นะ1 2แตะต่อไปเริ่มมาเป็นรูปเป็นร่างของสเต็ปนี้แล้ว1 2ยก1 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 2ยกนี้หมุนมายกนี้1 2ยกบีบตัวหน่อย1 2ยก1 2ยกบีบตัวหน่อยบีบตัวหน่อยเริ่มบีบตัวเริ่มบีบตัวขวาและซ้าย1 2ยกบีบตัวขวาซ้ายทางซ้าย1 2ทางขวา1 2ยกทางซ้าย1 2ยก1 2ยก1 2ยกเริ่มได้แล้วเนาะเริ่มได้แล้วเนาะดูขาของครูนะต่อไปพอได้แล้วนะครับก้าวยาวๆเลยทีนี้ก้าวยาวๆเลยก้าวยาวๆเลยทีนี้ก้าวยาวๆเลยจ่ายยังก้าวยาวๆก้าวยาวๆหนึ่งล่านะครับอันนี้คือสเต็ปดีคอร์เนอร์นะครับสเต็ปดีคอร์เนอร์เต็มมีคอนเนอร์1 2ตี1 2ตี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 เข่ายกเข่าขึ้นมาเฮ้ยตีตีเข่ายกเข่าขึ้นยกเข่าขึ้นตี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 ซ้ายตีขวาตีสเต็ปนี้เฮ้ยนี่ไปได้แล้วได้แล้วใครเหนื่อยให้ย้อนกลับไปทำแบบนี้ใครเหนื่อยย้อนกลับไปทำท่าที่มันมานะครับใครไม่เหนื่อยเอาท่าที่สุดๆไปเลยไปไป1ท่าแล้วนะครับสเต็ปนี้โปรดจงจำไว้สเต็ปนี้เต้นกับภูกิฟต้องจำท่านะครับใครเต้นอย่างเดียวแล้วก็เดี๋ยวตอนไปสิกมานะครับครูให้ทำเองจะเต้นไม่ได้นะต่อไปนะครับเราได้หนึ่งท่าแล้วนะอันนี้คือสเต็ปนี้เนาะท่าต่อไปภูกิฟจะสอนนะครับมัมโบทีเวนะเตรียมตัวใครรู้แล้วเตรียมตัวไว้เลยมัมโบทีเวมาโบทีเวหน้าหลัง2ทีหน้าหลัง2ทีหน้าข้างหลัง2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 นั่นแหละหน้าข้างหลัง2หน้าข้างหลัง2ต่อไปนะครับผมจะสอนให้พวกเรานับจังหวะด้วยบางคนทำเป็นแต่ไม่รู้นับไม่เป็นเดี๋ยวเรามานับพร้อมกันนะครับเตรียมตัวนับครับ1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 1หาย1นับไว้ในใจเหนื่อยเกิน5 6 7 87 8 5 6 7 8 5 6 7 8 1 2 3 5 6 7 8 1 2 3 5 6 7 8 มาโบทีเวมาโบทีเวมาโบทีเว
Mambo Three-Way Mambo Three-Way Mambo Three-Way พวกพี่พยายามจะบอกข้ามไปเลยให้นักเรียนรู้ไว้ไปด้วยนะครับ Mambo Three-Way Mambo Three-Way สเต็ปชัดโอเคต่อไปนะครับเราจะเอา2ท่ามาประกอบกันทำฝั่งขวาฝั่งเดียวนะครับท่าแรกอะไรครับสเต็ปนี้นะครับสเต็ปนี้เสร็จแล้วต่อด้วยมัมโบ้ทีเวนะเตรียมตัวนะ สเต็ปนี้ยังไงครับครูก้าวขาไม่ถูกแล้ว4 3สเต็ปนี้มัมโบ้ทีเวสเต็ปนี้เอาใหม่มัมโบ้ทีเวสเต็ปนี้ทีเวสเต็ปนี้มัมโบ้ทีเวหน้าข้างหลังสเต็ปนี้เลยมัมโบ้ทีเวหน้าข้างหลังสองก้าวขวาตีซ้ายมัมโบ้ทีเวหน้าข้างหลังก้าวขวาตีซ้ายมัมโบ้ทีเวหน้าข้างหลังสเต็ปนี้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 มัมโบ้หน้าข้างหลังสเต็ปนี้มัมโบ้ทีเวหน้าข้างหลังสเต็ปนี่5 6 7 8 1 2 3 5 6 7 8 1 2 3 5 6 7 8เก็บขาก่อนนะครับสเต็ปนี้เก็บขาด้วยดูครูเก็บขาไปก่อนครับแล้ววางสเต็ปนี้ใหม่บางคนติดที่สเต็ปนี้เก็บขาไม่ถูกนะครับสเต็ปนี้มัมโบ้ทีเวขาขวาหลัง2สเต็ปนี้ใหม่มัมโบ้ทีเวหน้าข้างหลังไปมัมโบ้ทีเวสเต็ปนี้หน้าข้างหลังวางหลัง2หลัง2ทีเป๊ะแล้วเดินกลางขวาเตะนี่เตะซ้ายสเต็ปนี้มัมโบ้ทีเวหน้าข้างหลังสุดท้ายเด้อมัมโบ้ทีเวสเต็ปทัดโอเคได้แล้วเห็นไหมต่อไปนะขาซ้ายนะขาซ้ายทัดไว้ทัดซ้ายไว้เราจะเริ่มสเต็ปนี้ไหนนะข้างซ้ายขาซ้ายจะนำแล้วทีนี้เตรียมตัวครับ4 3คุณครูจะเอาสเต็ปนี้บวกทีเวเลยนะไม่ต้องพรีเซนต์แล้วนะทำตามครูได้เตรียมตัว4 3 2สเต็ปนี้เฮ้ยทีเวสเต็ปนี้ซ้ายมัมโบหน้าข้างหลังสเต็ปนี้มัมโบ้ทีเวสเต็ปนี้คุณครูน่าจะลงห้องเพลงไปก่อนไปก่อนข้างหลังสองสเต็ปนี้เพลงนี้ฟังห้องเพลงยากมากทีเวสเต็ปนี้มัมโบ้ทีเวหน้าข้างหลังสเต็ปนี้ขาซ้ายมัมโบ้หน้าข้างหลังสองสเต็ปนี้มัมโบ้ทีเวหน้าข้างหลังครับ2สเต็ปนี่มัมโบ้ทีเวสเต็ปนี่มัมโบ้ทีเวสเต็ปนี่ทีเวสเต็ปนี่มัมโบ้ทีเวหน้าข้างหลังครับ
สเต็ปนี่มาร์เบิลทีเวสเต็ปนี่มาร์เบิลทีเวขาซ้ายก้าวซ้ายตีขวามาร์เบิลทีเวสเต็ปนี่มัมโบหน้าข้างหลังครับไปเรื่อยๆนะเตรียมตัวรอบสุดท้ายครับหน้าข้างหลังครับสุดท้ายเด้อมัมโบทีเวเสียบชาร์จไว้ครับโอเคต่อไปชุดใหม่นะครับท่าใหม่นะชาร์จไว้ก่อนท่าใหม่นะครับชุดใหม่นะท่าแรกนะครับกริป YL นะครับเป็นตัว L ใหญ่ๆกริป YL นะครับโอเคนะเอาไปท่าแรกก่อนจะเย็นๆครับไปทีละท่าแรกกริป YL ก้าวไขว้ชิดก้าวไขว้ชิดคุ้นขาหรือยังท่านี้คุ้นขาหรือยังคุ้นแล้วครับทำได้แล้วครับแต่ตอนจะเชื่อมท่าหนึ่งกับท่าสองทำไม่ค่อยได้ครับครูแดงกำลังจะสอนให้จะสอนต่อท่านะครับสอนท่าหนึ่งกับท่าสองวิธีต่อท่าให้เชื่อมนะครับคล้องยังเก็บไว้เก็บไว้แอลใหญ่ๆ อันนี้คือเก็บไว้แอลใหญ่ๆเลยนะใหญ่ๆเลยเก็บไว้แอลไขว้ชิดก้าวไขว้ชิดก้าวไขว้ชิดได้ยังได้แล้วเนาะได้แล้วนะท่าต่อไปนะครับเตรียมตัวท่าอีซี่นะครับหรือวีสเตปเตรียมตัววีสเตปนะครับวีสเตปครับวีก้าวกว้างแยกหุบหุบแยกหุบหุบวีสเตปแยกหุบหุบครับหุบให้ทันวีสเตปนะอันนี้วีสเตปใส่แขนด้วยนะใส่ได้ใส่นะครับวีไปอีก50รอบครับวีสเตปวีสเตปคล้องยังคล้องหรือยังเราได้กี่ท่าแล้วครับ2ท่าแล้วไหมท่าแรกเราทำกิฟต์ไปนู่นไปกลับมาอย่างนี้เด้อเสร็จแล้วเราจะเข้ามาทำท่านี้นะแต่พอจะมาท่านี้นักเรียนก้าวขาไม่ค่อยจะทันนะครับฝึกไว้ย้ำนานๆนะครับเดี๋ยวนักเรียนก็จะก้าวขาได้ต่อเนื่องนะต่อไปครับสเต็ปพัดไว้เราจะเอา2ท่ามาต่อกันนะครับนักเรียนทำกิฟต์ไปขึ้นไปแล้วก็กลับด้วยตอนกลับมานะครับนักเรียนก้าวขวาไปทำวีสเต็ปไว้แค่นี้นะดูตอนที่ครูกิมจะไปทำวีสเต็ปครูกิมก้าวขายังไงตรงนั้นแหละดูตรงนั้นแหละนะครับเก็บ YL เก็บ Y ถอยลงดูจังหวะนี้คุณครูก้าวขายังไงคุณครูจะก้าวขาไปด้านหน้าทำ V เลยเก็บ Y ไปใหม่ครับไปลงครูจะครับพับขาหนึ่งทีแล้วทำ V เสร็จนะครับดูดีๆเด้อเก็บ Y ไป
หรือนักเรียนเข้าใจแล้วนักเรียนจะแตะไว้ก็ได้พอแตะเสร็จแล้ววีอีก2เที่ยวครับกิฟต์ไวแตะไว้ก็ได้นะครับเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นแตะไว้ครับแล้ววีเสร็จใช้ปลายเท้าแตะก่อนแล้วก็ออกวีกิฟต์ไวพอจบวีแล้วออกกิฟต์ไวไม่ทันใช่ไหมดูดีๆดึงซ้ายกลับมานะครับดึงขาซ้ายกลับมาเสร็จแล้วตีขาขวากิฟต์ไวต้องเรียนดูตอนที่จะออกกิฟต์ไวด้วยนะเอาใหม่ดูดีๆเก็บซ้ายออกขวาสุดยอด V step V step เรียบวายไปใหม่ครับลงไป V step 4รอบครับ4 3 2เรียบวายลงไป V step 4ครั้งครับ4 3 2เรียบวายลงไป V step ครับ V V สุดท้ายไปใหม่เรียบวายถอยลงวีเสร็จครับวีครับสองครั้งเสร็จทัดไว้ครับเสร็จทัดโอเคต่อไปคำซ้ายบ้างนะดับเบิลครับดับเบิลทัดไว้ซ้ายนำซ้าย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 สี่สามสองต้องคลิปไฟไปเลยนะครับซ้ายระวัง4 3 2เก็บไฟครับ9ไฟขึ้นมาถอยลง V 4ครั้งดูคลิปออกขา V ด้วยนะเก็บไฟไปใหม่9ไฟชิด9ไฟชิด9ไฟชิด V สเต็ปอีก2ทีอีก1เก็บมายซ้ายคิด9ไฟคิด V step อีก2เก็บวายลงไป V step V step เก็บวายถอยลงไป V step 2ทีตัวแอลใหญ่ๆครับแอลสวยๆแอลสวยๆลงไปหน้าตรงๆปิดตัวทำตรงๆแล้ว V 4 3 2 1เก็บ Y ถอยลง V step ครับ4สามสองเก็บไฟไปใหม่ครับวีสเต็ปครับสี่สามสองเก็บไฟไปใหม่ถอยลงไปวีซีทีสี่สามสองเก็บไฟถอยลง V ใหม่4ที4 3 2 Get by Get by ลง V step V ไปลง V 4ที4สุดท้ายนะครับวีสเต็ปวีสเต็ป2ที
เสียบพัดไว้ครับโอเคดับเบิ้ลสองทีพักไว้เขาจะยังต่อไปนะครับเราจะใช้จังหวะเดียวตอนคูลดาวน์แล้วนะครับตอนนี้เราใช้เวลากันเกือบ45นาทีแล้วนะครับเราจะคูลดาวน์แล้วนะคูลดาวน์แล้วนะพัดไว้เสียบพัดไว้เป็นไงบ้างครับทำได้ไหมมี3ชุดนะครับที่คลิปสอนไปมี3ชุดนะครับแต่ละชุดประกอบด้วย2ท่านะครับวางต้นชุดแรกที่คลิปสอนไปอะไรครับสเต็ปพัดขึ้นลงใช่ไหมครับสเต็ปพัดขึ้นลงสอนกริปไวซิกแซกนะครับชุดที่1ขวาทีซ้ายทีนะครับอันนั้นคือชุด1นะครับต่อไปชุด2คลิปสอนอะไรครับสเต็ปนี้ใช่ไหมครับสเต็ปนี้กับมัมโบทีเวเราเรียนไปฝึกชุด2ให้คล่องนะครับส่วนชุดที่3คือชุดที่เราเต้นไปตะกี้มีเก็บไวแฮลใหญ่ๆแล้วก็วีเซฟนะครับแต่ละชุดนะครับแต่ละบล็อกละบล็อกละบล็อกนั่นเองจะเห็นว่ามันมี2ท่ามันมี2ท่าประกอบกันนะครับก็จะเอาไปออฟใส่ละท่ามาประต่อมาติดประต่อกันให้คล่องเด้อนะ EP 4แล้วนะ EP 4แล้วนะ EP 5 EP 6จะมี3ท่า4ท่าเต้นขวาทีซ้ายทีเอาให้คล่องนะปูพื้นฐานให้แล้วนะครับยกไว้ยกขวาซ้ายครับยกไว้ครูสาปูพื้นฐานให้พวกเราทำไมพวกเราจะเต้นไม่ได้ใช่ไหมครับสอนเข้าใจขนาดนี้แถมไม่พอเต้นฟรีอีกต่างหากไม่เก็บตังค์สักบาทมือมายกไว้ความมือลงความมือลงความมือลงกายมือขึ้นกายมือขึ้นข้างบนยกมือขึ้นมาโอ้โหอันนี้ง่ายครูแทบจะไม่ต้องสอนเลยท่าแบบนี้พอครูดาวเนี่ยไม่ต้องสอนเลยแต่ถ้าให้เต้นอย่างนี้ทั้งชั่วโมงก็ไม่ไหวเด้อ เต้นอย่างนี้ทั้งชั่วโมงไม่ไหวเปลี่ยนเลยครับยกขวาใต้กางแขนออกกางแขนออกใช้หน้าท้องขยับนะครับชกไปชกข้างเดียวชกข้างเดียวการขาออกครับการขาออกย่อลงไปย่อลงไปใช้แขนใช้แขนแต่ไว้โน้มตัวไปด้านหน้าชกไปด้านหน้าต่อไปไปด้านหลังครับด้านหลังใช้ศอกนะครับศอกด้านขาไว้ดันไปด้านหลังยกขึ้นมาให้เฉยยกขึ้นมาให้เฉยก่อนยกมาให้เฉยต่อไปครับเปลี่ยนองศาของแขนนะครับไปด้านหลังเปลี่ยนองศาของแขนไปด้านหลังได้ยังง่ายครับครูเปลี่ยนขึ้นมาข้างบนยกขึ้นไปยกขึ้นไปก่อนจัดระเบียบร่างกายให้ดีๆนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะกางขาออกให้กว้างขึ้นแล้วก็ใช้ศอกด้านขาไว้นะลดลงไปครับศอกด้านขาเลยสี่สามสองด้านข้างครับขึ้นด้านบนด้านบนด้านข้างด้านข้างด้านข้างสองด้านขานะเบสิกสุดๆแล้วเนี่ยเบสิกเบอร์มาได้เนาะต่อไปนะครับเบียดมือไปข้างหลัง
ด้านหลังนะครับใช้แต่ต้นแขนเวียงใช้แต่ต้นแขนเวียงมาครับขึ้นมาการขาออกครับเบสิกสุดๆเบสิกสุดๆบัตเตอร์ฟลายบัตเตอร์ฟลายเปลี่ยนมือครับมากๆนะครับสุดท้ายมีแค่นี้แหละจังหวะอย่างนี้นักเรียนทำได้แต่พอผสมท่าเนี่ยบ่ได้เลย4 3 2เปลี่ยนมือครับกางขาไว้ย่อลงขมิบก้นไหมขมิบขมิบไว้ขมิบไว้ต้นขานะครับต้นขาหยุดขึ้นหยุดขึ้นหยุดขึ้นไหวเปล่าไหวเปล่าออกขาผ่านคิดมาดเบาเบาแล้วเบาๆแล้วมาร์ทเบาๆครับกางขาออกแล้ว เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างดันไป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 จับมือด้านหน้านะครับดันสะโพกไปข้างหลังขึ้นมาครับด้านข้างเปลี่ยนครับด้านข้างเปิดขาข้างหน้าครับเปิดไปเท้าเปลี่ยนครับเปิดไปเท้าขาชิดครับย่อขึ้นย่อลงขึ้นมาย่อลงขึ้นมาย่อลงข้อมือข้อเท้าครับเดี๋ยวคลิปปิดคลิปแล้วนะเป็นไงบ้างช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับมีใครที่ไม่ได้บ้างใครที่ไม่ได้บ้างเดี๋ยวครูจะฝากตอนท้ายนะครับเป็นท่าก้าวขาแบบไม่ใส่เพลงแบบช้าๆนะครับไปดูกันนะหลังจากที่เรียนกำลังหายใจลึกๆช่วงที่หายใจลึกๆนะดูครูเต้นให้ดูก่อนนะครับชุดแรกนะครับเป็นสเต็ปพัดขึ้นนะครับนับไป4จังหวะ1 2 3และ4ต่อด้วยนักเรียนทำคลิปไปลงไปใช่ไหม1 2 3แตะ1 2 3แตะนักเรียนแตะแบบนี้เสร็จนักเรียนก็ขึ้นไปสเต็ปพัดใหม่ก้าวขาขวาออกไป1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็เก็บไปลงไปนะครับขวาทำยังไงซ้ายทำแบบนั้นแต่ขาซ้ายฝั่งซ้ายจะเป็นขาซ้ายนำนะครับชุดที่สองนะครับชุดที่สองสเต็ปนี้ใช่ไหมครับสเต็ปนี้เสร็จแล้วทำมัมโบทีเวสเต็ปนี้นะครับฝั่งนี้นะครับหันแนบไปชิงเฉียงนะครับก้าวขาขวาแล้วยกขาซ้ายเก็บซ้ายเบี่ยงขวาก้าวขวายกซ้ายกลับมาเก็บขาก่อนนะครับพอทำแบบนี้เสร็จนะครับขาขวาเก็บซ้ายเก็บก็เป็นชุด2ก็จะเป็นท่าที่2คือแมมโบทีเวขาขวานะหน้าข้างหลัง2ทีพอหลัง2ทีเสร็จต่อท่า1ใช่ไหมครับก้าวขาขวาขึ้นไปเลยนะครับบิดไปทางนี้เนาะก้าวขาขวาตีซ้ายเลยนะครับบิดมาทางนี้นะครับแล้วก็เก็บขาด้วยเก็บขาซ้ายแล้วก็ไปชุด2แมมโบหน้าข้างหลังแมมโบทีเวนั่นแหละนะครับแล้วก็หลัง2ทีสองทีเสร็จก้าวขวาตีซ้ายปุ๊บนะครับอันนี้คือชุด2นะครับขวาทำยังไงซ้ายทำแบบนั้นนะต่อไปชุด3นะครับชุด3เป็นกิ๊บไว้ใหญ่ๆใช่ไหมครับก้าวไขว้ก้าวชิด
9ควาย9ชิดอันนี้ทํา2รอบทําขึ้นมาแล้วก็ทํากลับไปนะครับพอชุด2เสร็จนะครับท่าที่2พอนักเรียนแตะแบบนี้เสร็จออก V step ใช่มั้ย V นะครับ V ออกไปเลยนะครับ9 V นะครับแยกชิดแยกชิดทําอย่างเงี้ยอยู่4ครั้งครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3อ่ะมาดูครั้งที่4นะครับครั้งที่4จบแบบนี้นักเรียนเก็บขาซ้ายกลับมาปุ๊บแล้วก็ก้าวขาไปทําเก็บไวใหม่นะครับทําเก็บไวใหม่ปึ๊บๆๆๆๆแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้ท่ามันสมูทนะครับตอนนักเรียนทําเก็บไวออกมานักเรียนพับขา1ทีแล้วก็ออก V step นะออก V นะครับพอ V ครั้งสุดท้ายนักเรียนก็ก้าวขาซ้ายไปควายๆเลยครับควายมาก็ได้ไม่ต้องชิดก็ได้นะควายเสร็จนักเรียนทําเก็บไวไปเลยนะครับมันจะได้สมูทนะครับนักเรียนไม่ต้องทําเป๊ะถ้าไม่ต้องมา V มาจบเป๊ะแล้วก็ออกเก็บไวมันจะออกยากนักเรียนทํา V เสร็จนักเรียนก้าวขาซ้ายควายมาเลยแล้วก็ทําเก็บไวแบบนี้นะครับพอตอนเต้นจริงเราจะไม่ได้เป๊ะท่าแบบนี้แต่รู้ว่ามันเป็นท่าอะไรเนาะเอาละก่อนจากกันนะครับครูคิมใช้เวลาเกือบ1ชั่วโมงแล้วก็อัตราการเต้นหัวใจ122ครั้งต่อนาทีนะครับแคลอรี่ได้440กิโลแคลอรี่นะนักเรียนได้เท่าไหร่นะครับส่งการบ้านมาให้ครูคิมด้วยนะครับก่อนจากกันสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเอง24ชั่วโมงของเราไม่เท่ากันอย่าลืมแบ่งเวลาของทุกท่านให้ครูคิม1ชั่วโมงขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามนะครับเจอกันใหม่ในเดือนกุมภาของ EP ที่5นะครับฝากเต้น EP ที่3นะครับฝากเต้น EP ที่3ถึง1เดือนนะเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ